อันนี้อร่อยอุ่นเครื่องกันสงกรานต์กันก่อนตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหหลายคนได้ดูภาพบรรยากาศแล้วสวยจริงๆซุปเปอร์สตาร์นะครับมาจากจีนเลยนะฟ่านปิงปิงปรากฏตัวเมื่อวานเทศกาลสงกรานต์มหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์จัดขึ้นเนี่ยนี่ขบวนเข้ามาตั้งแต่ถนนราชดำเนินกลางไปกันจนถึงท้องสนามหลวงนะฮะสวยสถานใส่ชุดไทยฟ่านปิงปิงสวยมากเลยอ่ะสวยมากๆในชุดไทยกันเจียกหูแล้วก็บนรถโบราณนะรถวินเทจอ่ะใช่ก็ถูกคุณผู้ชมดูนะว่าโอ้โหอลังการมากๆเลยแอร์คิดว่าฟ่านปิงปิงไม่เคยนะพี่เต็นเกิดมาไม่เคยนั่งรถแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้พี่ประธานโทษเธอนะพี่น้องชาวจีนเนี่ยบางท่านเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาพบดาราจีนของเขาหนูจะบอกเลยว่าหนูรู้จักกับบริษัททัวร์หลายบริษัทที่พาทัวร์แบบว่าทัวร์จีนนะแบบพามานั้นแล้วขายเลยว่ามาพบฟ่านปิงปิงซุปตาแห่งแผ่นดินจีนแผ่นดินมังกรคือฟ่านปิงปิงแบบกระทบไหลเพราะอะไรเพราะจีนเขาคือจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้มีโอกาสสามารถเจอฟ่านปิงปิงได้แบบอย่างเงี้ยใช่เมื่อวานเพื่อนหนูนะไปถ่ายเซลฟี่อ่ะนึกว่าตัดต่อเฮ้ยคือฟ่านปิงปิงอยู่ตรงนี้เลยแล้วถ่ายเซลฟี่ฮัลโหลฟ่านปิงปิงทำไม่ใช่วิดีโอนะก็นี่ไงเมื่อกี้ดูเห็นไหมยื่นมือทงมือถือกันเนี่ยโอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าคนจีถ้าเกิดได้ยินเสียงจริงอ่ะคนจีตะโกนเรียกฟ่านปิงปิงเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดดันเสียงขึ้นมาซะหน่อยฟิตะโกนเรียกเลยนี่ไงโอ้โหมีกีดการ์ดกีดการ์ดคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะพี่เขาเป็นซุปตาร์ระดับโลกอ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเทียบเคียงนะสมมติอยู่เมืองไทยเนี่ยอ้ําพัชราภาชมพู่อรยาแน่นอนอย่างนี้เลยแน่นอนเลยก็อ้ําห้างแตกชมพู่ห้างแตกจำได้ไหมล่ะอย่างนี้เลยเมื่อวานเนี้ยนี่คือขบวนคือเย็นแล้วนะช่วงแบบประมาณโปรเพลย์ห้าโมงเย็นเนี่ยตรงบริเวณท้องสนามหลวงคุณผู้ชมจ๋ามีโอกาสได้ดูในไลฟ์นะแล้วก็ดูในที่เขาแชร์กันในทิกต็อกนะคนจีนน่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วทัวร์จีนที่เขาขายให้พามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาพูดเลยว่าเจอซุปตาจีนแห่งแดนมังกรแบบใกล้ชิดฟ่านปิงปิงอันนี้ถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีมากๆเพราะว่าชุดที่ฟ่านปิงปิงใส่นะคุณผู้ชมค่ะเป็นชุดสีวาลัยสีฟ้าอ่อนนะคะปักลวดลายด้วยคริสตัลชวาลอฟสกี้สีทองเป็นผลงานการออกแบบของดร.สันสุดเกตนะคะแห่งห้องเซอร์วนักกูตูซึ่งสวมใส่เครื่องประดับจากฝีมือช่างทองโบราณคือนอกจากจะงดงามโดดเด่นแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมขาคือมันจะแฝงไปด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยใช่จริงๆนะสวยสะกดจริงๆแล้วขณะที่อากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยนะแต่ว่าเอาจริงนะหน้าฟ่านปิงปิงก็คือไม่หยาไม่หยาเลยคืออะไรหยาคือไม่สังขยาพี่เคยเห็นสังขยาไหมเวลาเรากินสังขยามันจะแย่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 พี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเออไม่ได้เลยนะคือเมื่อวานเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าเขาสตาร์ฟหน้าไว้ยังไงแล้วใครแต่งหน้าแล้วผิวเขาทำไมดูเป็นกระจกกลาสสกินขนาดนั้นกลาสสกินคืออธิบายนิดนึงคือโกลว์อ่ะผิวกลาสสกินก็คือเป็นกระจกอ่ะผิวเป็นกลาสเป็นกระแก้วเป็นกระจกอ่ะพี่เต้นเหมือนแบบว่าเวลาที่อะไรติดหน้าเราหรืออะไรเช็คหน้าสมมติว่าอะไรติดฟันนะสามารถส่องที่หน้าฟันปิงๆแล้วอ๋อโอเคอย่างเงี้ยแล้วใครจะใครเอาฟันไปส่องใช่สิว่าเอ๊ะหน้าฉันมีอะไรติดไหมแล้วฉันเอาหนังแอร์เปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือสามารถคือไปส่องดูสิวที่ชั้นที่หน้าคือเป็นกระจกไงคือผิวกระจกอันนี้ต้องชื่นชมททท.กับกระทรวงท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมคือแห่มาเนี่ยตั้งแต่ถนนราชดำเนินเนี่ยประธานโทษเนี่ยฟ่านปิงปิงอยู่บนรถวินเทจเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะก็ถึงบอกไงว่าเขาอยู่ขบวนสิตั้งแต่แดดเนี่ยตรงนั้นน่ะตั้งแต่แดดออกอ่ะพี่รู้ป่ะต่างชาติเห็นภาพเนี้ยคือเขาไม่แปลกใจเลยที่เราได้ขึ้นยูเนสโกอ่ะใช่ที่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้คือสงกรานต์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบ Amazing จริงๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยนะเขาจัดแบบชุดใหญ่ชุดโตจริงๆพี่เต็นจ๋าคุณผู้ชมจ๋าเรียกได้ว่าเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะกับงานเทศกาลสงกรานต์มหาสงกรานต์ World Water Festival 2024คือเขาบอกงี้เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์นะคะที่จัดขึ้นบริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ท้องสนามหลวงนะคะตั้งแต่วันที่11คือเมื่อวานไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้เลยดูดีแล้วขบวนเนี่ยเห็นไหมจอยมากพี่ไทยๆนะมันต้องอย่างนี้สมัยก่อนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะไปดูคอนเสิร์ตลิกงลิเกต้องไปไหน
ไปดูตามงานวัดงานวาเดี๋ยวนี้เขามีรถไงพี่เต้นเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถอะไรนะรถโจโจอ่ะเขาเรียกว่ารถแห่ใช่ไหมรถแห่รถคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมจ๋าถือว่าเป็นการยกระดับกิจกรรมนะเทศกาลประเพณีไทยสู่ระดับโลกนะและเฉลิมฉลองนะที่ทางยูเนสโกอย่างที่บุโกบอกนะฮะประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยที่ยังมีขบวนพาเหรดนะพี่รู้ไหมยิ่งใหญ่อย่างนี้พี่เห็นขบวนอะไรอย่างนั้นรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ขบวนกี่ขบวน16ขบวนอุ้ยพี่ขนลุกอ่ะโดนสวยมากเลยอ่ะ16จังหวัดนี่นะฮะบ่งบอกลักษณะถึงสัญลักษณ์ของดีประจำจังหวัดในงานเนี่ยคุณผู้ชมถ้าอยากไปต้องไปนะเนี่ยเดี๋ยวดูตกบันบันเทิงเสร็จไปหนำหลวงมีเวทีแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงของศิลปินชื่อดังโดนแปลอักษรเมื่อกี้เห็นแล้วงดงามจริงๆนะครับเวทีลานกิจกรรม5ภาคมีโซนซอฟต์พาวเวอร์นำเสนออัตลักษณ์ในแต่ละสาขาและอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมอันนี้คือเราถ่ายทำมาใช่ตัดภาพกลับไปตัวฟ้านปิงปิงเองเขาลงภาพผ่านอินสตาแกรมใน IG เขาเนี่ยนะกับสถานที่ท่องเที่ยวในไทยถือน้ำมะพร้าวงี้แล้วก็มีข้อความสวัสดีค่ะไทยโคโคนัทยัมมี่ผลไม้กับมะพร้าวที่คือถูกจริตชาวต่างชาติก็คือน้ำมะพร้าวน้ำหอมของเรานะแต่ละช็อตที่ถ่ายกับสถานที่ในรูปนะคุณผู้ชมจ๋ารับรู้ได้ถึงความชื่นชอบประเทศไทยความน่ารักก็คือคุณแม่ฟ้านปิงปิงของเราเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยให้ทายอายุก็น่าจะรุ่นเดียวกับพี่อั้มพี่ชมพู่ไหมประมาณนั้นก็คือแบบว่า42ตัวท็อปแปลว่า42 1981ปีเกิดหรือ2524นะคืออยากบอกว่าเวลาที่แอร์เห็นรูปฟ้านปิงปิงคือ follow IG เขาเวลาเห็นรูปเขาพี่หนูชอบรู้สึกว่า AI เขาไม่ใช่แบบว่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์อะคือสวยเกินมนุษย์มากๆพี่ดูสิคือสวยเป็นแบบคือต้องบอกก่อนว่าคุณฟ้านปิงปิงนี่นะคะเขาเป็นทั้งนางแบบนักร้องนักแสดงและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทนะจินซัวจินซัวคือสาวชายผู้ซื่อสัตย์ของชื่อเว่ยในซีรีส์ไงองค์หญิงกับมารอเธอจำได้ไหมใช่ตอนนั้นคือดังมากๆสมบทบาทนักแสดงนำก็คือเจ้าเว่ยนะครับแล้วก็หลินซินหยูนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็เคยฉายช่อง9แล้วองค์หญิงกับมารอนี่นะครับ